และนี่นะคะก็คือโทนี่ซิงวาบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกวันนี้นะคะเขามาพูดถึงอเมซอนแพรอทซึ่งเจ้าอเมซอนเนี่ยเป็นนกที่มีแนวโน้มอ้วนง่ายโดยเฉพาะนอกฤดูวางไข่ถ้าเราให้อาหารประเภทเมล็ดทานตะวันหรือแม้แต่อาหารเม็ดเราอาจพบปัญหาเรื่องอ้วนได้เราต้องลดปริมาณไขมันลงนะคะโดยปกติก็จะเป็นช่วงประมาณ3เดือนก่อนเข้าฤดูผสมพันธุ์วิธีการที่แนะนำเนี่ยก็คือเราจะให้ธัญพืชรวมที่มีไขมันต่ำอาจจะเป็นพวกธัญพืชรวมสำหรับกลุ่มนกหงส์หยกหรือนกคีรีบูหรือเป็นอาหารสำเร็จที่คิดค้นขึ้นมาสำหรับอเมซอนโดยเฉพาะเช่นตัวเพรสติดโลโลพาร์คอเมซอนแพรอทมิกซ์ที่คิดค้นมาแล้วว่าเหมาะสมกับอเมซอนที่สุดและใช้ได้นานอย่างต่อเนื่องลองใส่อาหารลงในถ้วยใบใหญ่ๆเพื่อให้นกได้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นในการหาอาหารจุดประสงค์ก็คือเพื่อต้องการลดไขมันก่อนเข้าฤดูผสมพันธุ์และเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเพิ่มไขมันหรือโปรตีนเนี่ยก็เพียงแค่เพิ่มอาหารประเภทผักให้มากขึ้นถ้าเกิดเราไม่ได้ทำตามคำแนะนำตามนี้นะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์นกอเมซอนเลย